มันคือการเติมเต็มความฝันไหมพี่มันคือความฝันที่กูเช่ารถบ้านในอเมริกาแล้วกูโรดทริปการเช่า RV อ่ะมันคือทุกคนอ่ะได้อยู่ด้วยกันพี่ทุกคนได้สเปนไทม์พร้อมๆกันอยู่รถคันเดียวซึ่งเปรียบเสมือนบ้านหลังเล็กๆหลังนึงพอเวลามันเกิดปัญหา RV มันสอนเราว่าเราจะมองปัญหานั้นยังไงมันต้องเกิดปัญหานะเพราะถ้ามันราบลื่นอ่ะแม่งไม่โรดทริปแม่งไม่ใช่โรดทริปเอาแค่ช่วยกันแก้ไม่ให้มันเกิดอีกจบเดินทางต่อสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Camper Whoop USA นะครับอยู่กับผมเช่นเคยครับโอมนะครับแล้วก็เข้มครับเรามากัน2คนนะครับแต่วันนี้ไม่ใช่แค่2คนนะครับเรามีกวนที่จะมาร่วมแคมป์กับเราด้วยนะครับเป็นแก๊งยูทูบเบอร์ชื่อดังในอเมริกานะครับเขาบอกว่าเขาเท่ที่สุดในอเมริกาก็เขาเป็นใครเดี๋ยวคลิปนี้ไปติดตามกันนะครับกับการแคมปิ้งแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe ไว้เลยนะครับกับ Number 1 Thai Channel นะครับก็ทุกคนจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของรายการ Camper in the Woods USA แน่นอนเรื่องราวกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับการแคมปิ้งกิจกรรม Outdoor นะครับในอเมริกาที่น่าสนใจนะครับเราก็จะพาทุกคนไปดูกันตอนนี้เรากำลังจะไปที่ Mount Rainier Natural Park นะครับเป็นอุทยาน Mount Rainier ก็คือภูเขาเป็นภูเขาอะไรภูเขาไฟภูเขาไฟภูเขาไฟที่เคยระเบิดไปแล้วแล้วก็พร้อมที่จะปะทุใช่อยู่ตลอดเวลานะไม่ได้ดับสนิทนะแต่มันก็สงบไปนานแล้วล่ะใช่ถ้าฝั่งนี้จะมี Mount Rainier ส่วนวาชิงตันแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็น Mount Hood Mount Hood ที่โอเรกอนใช่ที่เป็นภูเขาไฟที่ยังแอคทีฟครับถ้าเกิดในโซนทางบ้านเราเอเชียก็เป็นฟูจิลักษณะนั้นเป็นภูเขาไฟแบบนั้นเหมือนกันซึ่งมีแบบหิมะอยู่ข้างบนนะครับช่วงนี้ก็ข้างบนก็ยังเย็นๆยังมีหิมะอยู่มีอยู่ครับแต่วันนี้ก็อากาศเราเริ่มอุ่นขึ้นเริ่มร้อนขึ้นกำลังจะเข้าซัมเมอร์แต่ฝนตกไหมใช่ตอนนี้มีทั้งร้อนอุ่นฝนตกนะครับเดี๋ยวไปดูว่าข้างบนจะเป็นยังไงนะครับกับแขกรับเชิญพิเศษของเราจะไปนั่งพูดคุยกันกลุ่มเนี้ยเขาเป็นยูทูบเบอร์นะใช่ใช่ใช่เรารู้จักเขาแต่เขาไม่รู้จักเราแต่เขาไม่รู้จักเรา นะครับแต่เราก็ทักไปเพราะว่าเราทราบข่าวมาว่าเขากำลังจะ RV road trip นะครับ5รัฐแล้วก็จะผ่านมาที่นี่เราก็เลยทักไปดูว่าท่านเอ้ยเขาผ่านมาตรงนี้ไปแคมป์กันไหมนะครับเพราะเราก็อยู่ที่นี่ออกไปแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับก็เดี๋ยวเรากำลังจะขึ้นไปบนเขานะครับข้างบนซึ่งเขาเรียกว่า Paradise Inn ซึ่งแคมป์กลางที่เราจะไปวันนี้มีชื่อว่า Coca Rock ไอเดีย Coca Rock Coca Rock นะครับน้องเขาหามาแล้วก็เป็นอยู่ในอุทยานเลยนะผมยังไม่เคยเข้าไปนอนในแบบอุทยานแคมปิ้งในอุทยานอะไรเงี้ยข้างบนซึ่งคิดว่าน่าจะหนาวแต่ก็ไม่อาจจะไม่รู้ประมาณไหนเหมือนกันก็เดี๋ยวติดตามชมกันนะครับกับ Camper and the Whoop นะครับว่าคลิปนี้มีอะไรสนุกๆ นะครับการพูดคุยกิจกรรมต่างๆใต้ทาร์ปก็เดี๋ยวไปเจอกวนแคมปิ้งของเราวันนี้นะครับก็ติดตามชมกันครับไต้อนรับเข้าสู่ Camper and the Whoop นะฮะตอนนี้เราก็มาตั้งแคมป์กันอยู่นะครับแล้วก็เรามาเจอกลุ่มหนึ่งที่เขาบอกเขาเป็นคนที่เท่ที่สุดนะครับแล้วก็คูลที่สุดในอเมริกาตั้งแต่มาอยู่อเมริกานะครับเราก็ได้มาเจอกลุ่มยูทูบเบอร์ที่คูลและเท่มากๆนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับเปิดเดย์ครับผมสวัสดีครับ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 ชาวเปิดWe'll be right back.
มาเจอกันก็คือรู้ว่าเปิดเดนเนี่ยรถทริปแล้วก็มาผ่านเส้นทางในซีแอตเทิลก็เลยมาเจอกันที่มอลเลนเนียแล้วก็มาตั้งแคมป์กันนะครับแต่เขาเป็น RV มานะครับเราก็มาตั้งแคมป์อยู่ด้วยกันให้เป็นแนะนำตัวเนาะผมชื่อท็อปครับสวัสดีครับครับผมอิดเปิดเดย์ครับสวัสดีครับตั้มครับเปิดเดย์ครับผมผมโอมนะครับยินดีต้อนรับครับสู่ซีแอตเทิลครับผมยินดีมากแล้วก็มาแคมป์ด้วยกันนะครับปกติโรดทริปอะไรอย่างเงี้ยทำกันบ่อยไหมรถทริปแต่ว่าไม่ RV ผมกับท็อปยังไม่เคย RV แต่เนี่ย RV ไปนี่ RV อันนี้หลายรอบรอบที่3แล้วรอบที่3ถือว่ามีประสบการณ์เยอะกว่าใช่ส่วนใหญ่อย่างที่ตั้มบอกเลยผมจะขับรถธรรมดาครับรถทั่วไปขับไปที่นู่นที่นี่ที่นั่นบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วพอเป็น RV เนี่ยมันฟีลแบบเป็นไงมันสะดวกมันแบบฟีลลิ่งต่างกับถ้าเกิดรถทริปแบบทั่วไปต่างนะต่างมากเลยแหละคือคนละเรื่องเลย1เรารู้อยู่แล้วว่ารถมันใหญ่ขับยากหาที่จอดยากอัตราเร่งก็ช้าแล้วก็เหมือนเราต้องกังวลหลายๆเรื่องเพราะว่ามันมีเรื่องฟังก์ชันของมันมีห้องน้ำมีเราต้องเดินหนักถังอุจจาระทำกับข้าวก็ต้องแบบระวังแบบควันเพราะข้างในมันมีดีเทคควันด้วยดังไปรอบนึงเรียบร้อย คือมันสะดวกสบายขึ้นแต่เราก็ต้องเข้าใจกันใช้งานใช่ใช่ฟังก์ชันมันเยอะแล้วเราก็ต้องแบบเข้าใจมันผมว่ามันมีข้อดีข้อเสียหลายอย่างมันอยู่ที่ว่าเราฟิตกับเราแบบไหนมากกว่าถ้าเป็นรถธรรมดาเนี่ยผมว่าความคล่องตัวเนี่ยสูงสูงเลยสามารถที่จะเร่งความเร็วได้ไปไวได้จอดง่ายแต่ไม่มีห้องน้ำใช่ไหมครับไม่เท่ด้วยเอาจริงป่ะไม่ใช่คนมันจะเท่ยังไงมันก็เท่ปะวะอ๋อเจอประมาณนั้นไอ้ลุงทำไมอะหัวขาดกล้องเขาไม่เอาหัวขาดแต่ว่าถ้าเกิดพอเป็น RV อย่างเงี้ยพูดถึงเส้นทางก็ต่างกันนะใช่ครับขับรถธรรมดาเราก็จะเที่ยวในเมืองหรืออะไรเงี้ยแต่เป็นสะดวกกว่าเนี่ยมันก็จะมีความแบบออกธรรมชาติออฟโรดอะไรเงี้ยใช่เข้าเมืองเนี่ยค่อนข้างยากที่จอดยากใช่แต่ว่าข้างนอกเนี่ยในแคมป์กราวด์หรืออะไรอย่างเงี้ยสะดวกสบายครับครับแต่ว่าก็คอสก็จะเพิ่มนิดนึงเรื่องของการจั๊มไฟการแบบเติมน้ำการฟาซิลิตี้ต่างๆที่ใช้กับรถอะไรอย่างเงี้ยครับครับแล้วการแคมปิ้งอะครับชอบแคมปิ้งบ้างไหมได้แคมปิ้งกันแบบบ่อยไหมอะไรเหมือนเดิมพี่บ่าวบ่อยสุดถ้าส่วนตัวถ้าถามในสามคนเนี่ยผมว่าผมบ่อยสุดบ่อยสุดบ่อยสุดผมไปแคมปิ้งรถอะไรก็ได้ผมก็เอาพกเต็นท์ไปพกเก้าอี้แคมปิ้งไปกับข้าวนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็อยู่ได้แล้วแต่ว่าพวกนี้ก็มีบ้างก็ไปด้วยกันบ้างบางครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับคือในอเมริกามันที่แคมป์มันเยอะผมเลยรู้สึกว่าแบบตั้งแต่ตอนอยู่ไทยโอเคพ่อแม่บ้านผมมาชอบพาเที่ยวลุยๆอยู่แล้วแต่ก็ไม่เคยแบบว่านอนแคมป์กลางป่าหรืออะไรเงี้ยไปส่วนใหญ่ก็นอนบ้านพักโรงแรมหรือ whatever แต่พอมาอเมริกาแล้วอ่ะเราเห็นแบบอเมริกันไลฟ์สไตล์อ่ะมันแคมเปอร์อ่ะก็ลองพอลองช่วงแรกๆอ่ะเห่อเลยซื้ออุปกรณ์เนี่ยอุปกรณ์เยอะไปหมดโดนตกโดนนี่ก็ซื้ออุปกรณ์นู่นนี่นั่นแต่พอแบบเราแคมป์ไปเรื่อยๆอ่ะพอมันเริ่มหายเห่อเราก็เริ่มเลือกแบบก็รถทริปแล้วก็นอนในรถมั่งแบบปูที่นอนนอนรถบ้างหรือจะแบบหาโรงแรมนอนบ้างมันก็เริ่มน้อยลงน้อยลงแต่ว่าช่วงแรกๆบอกเลยว่ามันสนุกแคมป์ในเมกันสนุกแต่ผมรู้สึกว่าปัญหาของการแคมปิ้งคือการกางเต็นท์ครับเพราะว่าทุกครั้งที่เราไปเนี่ยต้องกางเสร็จแล้วเราต้องเก็บถูกไหมฮะสมมติว่าเราไปนอนที่นี่1คืนโอเคกางเสร็จปุ๊บต้องมาเก็บคือมันเสียเวลาตรงนั้นมันไม่ค่อยสะดวกสบายถ้าไม่พูดอะไรกลับก่อนก็ได้นะยืนทำไมนั่งสิเดี๋ยวกูส่งไปประสบการณ์แคมปิ้งเป็นไงบ้างที่เมกาไม่ประสบการณ์แคมปิ้งไม่ได้มีเยอะต้องบอกว่าไม่ได้มีเยอะครับไม่ได้เจนแบบประสบการณ์สักขนาดแต่ถามว่าชอบไหมชอบเพราะว่ามันเป็นอะไรที่คือต้องบอกว่าคนไทยที่มาอยู่ในอเมริกาส่วนใหญ่เขาก็คือมาทำงานที่เป็นชีวิตแบบรูทีนก็คือตื่นทำงานไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือร้านทั่วไปกลับมานอนตื่นทำงานกลับมานอนเก็บเงินบางคนก็มาสร้างตัวบางคนมีหนี้ก็มาปลดหนี้บางคนมาพาครอบครัวมาด้วยเพราะฉะนั้นรูทีนของพวกผมก็ค่อนข้างที่จะคล้ายๆกันการมาแคมปิ้งก็เหมือนแบบเราได้ออกไปเปิดโลกใหม่ๆเจอกับธรรมชาติใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้นเพราะว่าเราอ่ะอยู่ในลอสแอนเจลิสเป็นเมืองที่เจริญค่าครองชีพสูงก็จริงแต่เราก็อยู่กับอะไรที่มันวอลแวร์จอแจบิซี่วุ่นวายใช่ครับลอสแอนเจลิสมันก็เป็นเมืองที่วุ่นวายแล้วมีความเป็นเมืองสูงมากถามว่าแย่ไหมก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่การที่มาแคมปิ้งก็ดีผมก็คิดว่า
ค่เราได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติอ่ะผมว่าแค่นี้มันก็เยียวยาจิตใจเราได้แล้วแต่ที่อเมริกามันคือที่เที่ยวมันแบบมันเยอะเนาะครับธรรมชาติมันรู้สึกว่ามันใกล้อ่ะมันออกไปไม่ได้ไกลถือว่าถ้าเกิดเราอยู่โอเคกรุงเทพออกไปโคราช2ชั่วโมงไปอะไรเงี้ยเขาใหญ่แต่นี่รู้สึกว่ามันใกล้กว่านั้นอ่ะแล้วก็มันทําให้การเดินทางไปพักผ่อนกับธรรมชาติมันง่ายมันง่ายใช่แล้วก็เป็นกิจกรรมที่ที่นี่เค้าแบบเดินเทรลแคมปิ้งอะไรเงี้ยมันบ่อยมันทําให้รู้สึกว่ามันเป็นเหมือนกิจกรรมที่วันหยุดเอ้ยก็นึกถึงแคมปิ้งนึกถึงอะไรเงี้ยเค้าเรียกว่าอะไรกรีนอะไรกรีนโซอะไรนะกรีนแอเรียที่มึงพูดถึงตอนนั้นอะพื้นที่สีเขียวหรอเออพื้นที่สีเขียวอเมริกามันเหมือนมีเรกูเลชั่นหรืออะไรบางอย่างป่ะที่ทําให้แบบว่าให้ต้องมีพื้นที่สีเขียวในทุกแบบทุกเมืองทุกแบบจํากัดว่าเฮ้ยพอมีเมืองใหญ่พื้นที่สีเขียวต้องห่างออกไปเท่านี้ต้องมีพื้นที่สาธารณะก็คือพาร์คอยู่ตรงจุดนี้อะไรเงี้ยมันเลยทําให้ประชาชนเค้าแบบได้ออกไปใช้ชีวิตแบบนั้นมากขึ้นกับธรรมชาติอะไรเงี้ยเค้าค่อนข้างที่จะแค่เรื่องพื้นที่สีเขียวสับสนเรื่องพื้นที่สีเขียวอะไรเงี้ยมันง่ายบวกกับสภาพแลนด์สเคปของประเทศอเมริกาครับมันก็มีเนชั่นแนลพาร์คอยู่ในทุกๆสเตทอยู่แล้วถูกมั้ยซึ่งเค้าผมรู้สึกว่าเค้าซัพพอร์ตให้คนน่ะออกมาท่องเที่ยวแบบนี้เยอะเหมือนกับมันมีของดีอยู่แล้วอ่ะอยากจะให้คนได้มาเห็นได้มาชมได้มาสัมผัสถนนก็ดีห้องน้ําทุกอย่างก็คือการมาแคมปิ้งไม่ใช่เรื่องยากในอเมริกาแล้วรถทริปนี้เนี่ยไปนอนอุทยานหรืออะไรเงี้ยก่อนหน้านี้ไปนอนอุทยานแล้วมั้ยครับหรือว่าไม่ใช่ครับจริงๆเราไปนอนหลายอุทยานเหมือนกันนะแห่งชาติก็ยังเราไม่ได้ว่าทริปรถทริปครั้งนี้ดิทริปนี้เหรอทริปนี้เหรอทริปนี้เรามีไปนะอุทยานแห่งชาติไอดาโฮไงเดี๋ยวก่อนนะเราไปไหนปะเราไปเดนเวอร์เดนเวอร์ไม่ได้นอนเราไม่ได้นอนอ๋อโอเคเราไปนอนไอดาโฮที่ทวินฟอร์ทวินฟอร์ไม่ใช่เนชั่นแนลพาร์คใช่ทวินฟอร์ไม่ใช่แค่วีพาร์คธรรมดาใช่ถ้าเป็นอุทยานแห่งชาติอาจจะเป็นอันนี้นะอันนี้คือส่วนใหญ่จะไปแค่เที่ยวคือแรกที่เป็นอุทยานแห่งชาติจริงของการรถทริป10วันในอเมริกาที่นี่แบบพวก RV พาร์คมันก็เยอะเนาะเยอะมากมันถือว่ามันสะดวกเลยละการที่จะแบบจะมีรถ RV สักคันนึงหรือจะใช้ใน RV ในการแบบเที่ยวอะไรเงี้ยเนี่ยผมคิดเลยนะผมเช่ามา10วันน่ะพี่ 3,000 กว่าเหรียญพี่คิดดูนะ 3,000 เหรียญแต่ถ้าสมมติว่าเรารู้ตัวอยู่แล้วอะว่าปีนี้เราจะเที่ยวอะเราซื้อไปเลย 60,000 มือ2แบบสภาพดีๆขับได้ขี้หมูขี้หมาเราขับไปปีนึงขายผมว่าได้ 20,000 ถูกมั้ยเราใช้มาปีนึงแปลว่าเราหายไป 40,000 คุ้มกว่าเช่า10วัน 3,000 อีกอะถูกป่ะแม่งน่าสนใจมากนะคือกูว่าโอเคคอนเซ็ปต์นั้นน่ะมันใช้ได้นะแต่ว่าสําหรับบางคนมันเวลามันอาจจะไม่ได้แบบฟูลไทม์ใช่ๆมึงลองสังเกตดูป่ะ RV Park อ่ะคนที่เที่ยวส่วนใหญ่เป็นคนมีอายุเป็นคนแก่ทั้งหมดใช่ๆคนแก่เกษียณคือเค้าคงมีเวลาแบบกูถึงบอกไงถ้าเรารู้ตัวแล้วอ่ะว่าปีเนี้ยกูจะโรดทริปทั้งปีอ่ะใช่ซื้อเลยคุ้มกว่าซื้อเลยคุ้มกว่าดีกว่าที่เช่าแล้วซึ่งเพิ่มเติมนิดนึงคนแก่เกษียณที่บอกว่าเห็นเยอะที่เวลาเขาเช่า RV อะไรเขาแบบเที่ยวได้เต็มที่อ่ะเพราะว่าเขาก็จ่ายภาษีแล้วมันก็จะมีเวลาเราเกษียณเราจะได้เงินจากโซเชียลที่เราจ่ายภาษีไปไงครับอย่างเช่นถ้า early retire คือการเกษียณเร็ว62ปีคุณได้เงินจากโซเชียลแล้วแต่ถ้าคุณเกษียณแบบเขาเรียกว่า full retire ก็ประมาณ67ก็คุณก็จะได้เงินที่เพิ่มขึ้นจาก62ขึ้นไปอีกอยู่ที่ว่าคุณอยากจะเกษียณเร็วหรือจะเกษียณช้าแต่ผมคิดว่าฝรั่งส่วนใหญ่ที่เขาจ่ายภาษีเยอะๆครับเขาเกษียณ62เขาก็มีเงินใช้ทั้งเดือนอยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นคุณจะอยู่กับที่ทำไมคุณก็เอาเงินเกษียณของคุณไปเที่ยวเขาก็เลยทำแบบแรงอยู่นิดหน่อยใช่ใช่ผมรู้สึกว่าเงินเกษียณของคนแก่ที่เนี่ยสามารถที่จะ afford ลดได้ afford การท่องเที่ยวแบบระยะยาวสำหรับเขาทั้งปีได้ผมว่ามันก็คุ้มค่าผมเคยเข้าไปเช็คอะถ้าผมเกษียณ62ผมได้เงินอยู่ประมาณ 1,000 เหรียญอะตอนนี้นะภรรยาผมอะได้เงินอยู่ 1,400 หมายความว่าถ้าเราจ่ายภาษีเข้าไปเพิ่มภรรยาผมอาจจะได้เดือนละ 2,000 2,500 ก็ได้ณวันนึงที่เราจ่ายไปเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นคนฝรั่งที่เขาเสียภาษีกันมาเนิ่นนานนะครับเขาอาจจะได้อยู่ประมาณ 3,000 อย่างเงี้ยต่อเดือนพี่คิดว่า 3,000 เหรียญพี่เช่า RV เที่ยวได้มั้ยถูกมั้ยฮะ make sense ทันทีเลยชอบที่นี่ตรงนี้คือมันวางแผนอนาคตได้ใช่ๆๆเนี่ยเหมือนอย่างพี่ท็อปบอกว่าเช็คได้แล้วอ่ะว่าตอนที่แบบเกษียณอ่ะจะเป็นเงินเท่าไหร่อะไรอีกกี่ปีอยู่จะเกษียณอ่ะก็พันไปสิวางแผนไปเลยแล้วก็มีอีกอย่างนึงครับที่เคยคุยกับเพื่อนไม่นานมาเนี้ยที่มันเป็นแบบมันเป็นเรสซิเดนซ์ที่เป็น RV มาจอดอ่ะแล้วก็เป็นเช่าพื้นที่รายเดือนแล้วเป็นเหมือนหมู่บ้านนะครับเป็นเหมือนหมู่บ้านแล้วก็เรามีเช่าพื้นที่จอดรู้สึกว่าจะแบบเดือนละ800แต่ร้อยเหรียญแล้วเราก็จอดแล้วถ้าเกิดเราอยากจะไปเที่ยวเราก็ลากออกไปแล้วก็อ๋อผมเห็นเพราะน้องเล่าให้ฟังว่าเอ้ยกำลังจะเช่าอพาร์ตเมนต์ก็เลยแบบว่าลงทุนซื้อ RV ดีกว่าแล้วก็มาจอด
ในเรสซิเดนต์อย่างเงี้ยเออแล้วก็รถก็เป็นของเราเราผ่อนไปแล้วถ้าเกิดอยากจะไปเที่ยวไหนก็ลาไปเออหรืออยากจะรู้สึกอยากจะเปลี่ยนหมู่บ้านขึ้นมาอะไรเงี้ยก็ไปอยากเปลี่ยนจะย้ายเมืองเออก็ไปเลยสนใจนะสนใจก็โอเคนะกับการเช่าอพาร์ตเมนต์แล้วก็ซึ่งมันไม่ได้เลยแต่ก็วิธีเนี้ยก็น่าสนใจผมว่าไลฟ์สไตล์เนี้ยคนใช้เยอะนะคนที่เลือกวิธีนี้เยอะนะแต่มันก็ต้องอยู่ที่ส่วนบุคคลด้วยเพราะบางคนอาจจะไม่สะดวกแบบชอบที่แบบอยู่รถบ้านพื้นที่อาจจะแคบหน่อยหรืออะไรอย่างนี้ห้องน้ำอะไรเงี้ยแต่ไลฟ์สไตล์เนี้ยในอเมริกามีคนใช้เยอะมากเยอะมากเยอะจริงพี่รักซื้อของที่ส่งมาให้หรือยังคะเดี๋ยววันหยุดเนี้ยจะทำอะไรอร่อยอร่อยทานะเสียงอะไรอ่ะพี่รักเรียบร้อยแล้วจ้าเป็นไงล่ะง่ายเร็วสะดวกที่แมคโครมาร์เก็ต.com สั่งของแล้วแล้วทริปนี้เนี่ยที่ใช้ RV มารู้สึกว่าอะไรที่แบบเป็นสิ่งที่ชอบที่สุดใน RV ชอบที่สุดชอบที่สุดเลยเหรอสำหรับผมนะห้องน้ำยังไม่ใช่ประเด็นสำคัญใช่ตอนผมการที่ผมได้เช่า RV มามันคือการเติมเต็มความฝันไหมพี่มันคือความฝันที่กูเช่ารถบ้านในอเมริกาแล้วกูโรดทริปนั่นคือสิ่งที่ผมรู้สึกว่านี่แหละที่สุดยอดแล้วถึงแม้ว่ามันจะไม่เพอร์เฟกแต่เราได้มากับเพื่อนแล้วเราได้พูดเต็มปากเต็มความว่ากูได้เช่ารถบ้านโรดทริปในอเมริกาผมว่าเนี้ยสำหรับผมว่าแม่งดีที่สุดแหละสำหรับผมสำหรับผมนะผมคิดว่าการเช่า RV อ่ะมันคือทุกคนอ่ะได้อยู่ด้วยกันพี่ได้นอนด้วยกันได้กินด้วยกันใช้ห้องน้ำด้วยกันทุกคนได้สเปนไทม์พร้อมๆกันอยู่รถคันเดียวซึ่งเปรียบเสมือนบ้านหลังเล็กๆหลังนึงใช่ไหมมันรู้สึกว่าทำให้เราได้พร้อมกันกับทุกอย่างทุกที่ที่เราไปหรือว่าทุกเส้นทางที่เราผ่านคือเราจะเจอเหตุการณ์พร้อมๆกันแล้วมันจะมีประสบการณ์นั้นอ่ะแบบเหมือนกันอ่ะผมรู้สึกอย่างนั้นนะผมรู้สึกว่านี่คือข้อดีของ RVแต่ว่าเรื่องความสะดวกสบายอ่ะก็อันนี้แล้วแต่ส่วนบุคคลแต่ห้องน้ำโอเคมีให้แต่ไม่ได้แบบ the best ใช่ไหมโอเคปวดฉี่ก็ฉี่ได้ปวดพี่ก็ขี่ได้ก็คือยังใช้ชีวิตได้แต่ไม่ได้แบบสบายขนาดนั้นผมคิดว่า RV เนี่ยมันสร้างมาเพื่อให้เกิดปัญหาเฉพาะหน้ามันไม่ได้ perfect มันมีปัญหาแน่มันต้องมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นณระหว่างทางแต่ตอนนั้นน่ะคุณจะต้องเตรียมพร้อมว่าอย่างที่พี่บ่าวพูดว่าทุกคนมันอยู่รวมกันโอเคเพื่อนกันแหละเข้าใจแต่เพื่อนกันทะเลาะกันได้ไหมได้นะยิ่งเพื่อนกันเนี่ยทะเลาะกันเลยนะยิ่งไม่เกรงใจกันเลยนะใส่กันเลยนะเวลามีปัญหาไอ้มึงทำนั่นมึงทำนี่ไอ้ไม่มึงทำอย่างนี้วะไอ้มึงทำอย่างนี้เป็นเพื่อนกันบางทีอ่ะมันไม่ได้แบบอยู่ด้วยกันตลอดเวลาแต่พอมันมารถบ้านเนี่ยมันอยู่ด้วยกันตลอดเวลา24ชั่วโมงปัญหาก็คือว่าพอเวลามันเกิดปัญหา RV มันสอนเราว่าเราจะมองปัญหานั้นยังไงเราจะโทษเพื่อนไหมหรือเราจะช่วยเพื่อนแก้ปัญหาเราจะมองมันยังไงเนี่ยมันสอนเราระหว่างที่เราเดินทางเนี่ยระหว่างที่ปัญหามันเกิดขึ้นอ่ะมันสอนเราว่าเราอยากเป็นคนแบบไหนผมคิดว่าอันนี้มันทริปนี้มันสอนผมเพราะว่าอันนี้เราเกิดปัญหาแล้วแล้วมันเป็นอย่างที่ผมคิดไว้เลยมันต้องเกิดปัญหานะเพราะถ้ามันราบลื่นอ่ะแม่งไม่รถทริปแม่งไม่ใช่รถทริปรถทริปไม่ต้องเกิดปัญหาแต่มันเกิดปัญหากับเพื่อนอ่ะกูเนี่ยจะตัดสินใจยังไงแล้วผมก็เลือกที่จะตัดสินใจยังไงด้วยณวันนี้ที่มันเกิดปัญหาเมื่อมีปัญหาเราช่วยกันแก้ไม่ต้องไปโทษว่าใครทำใครผิดไอ้นั่นไอ้นี่เราแค่ช่วยกันแก้ไม่ให้มันเกิดอีกจบเดินทางต่อยิ้มมึงขับดีนะวันหลังอ่ะปวดหัวปวดหัวก็ไปนอนต้องพูดเยอะแต่ว่าพี่โอเคผมเข้าใจว่าทุกทริปทุกการท่องเที่ยวแหละมันมีปัญหาเฉพาะหน้าแต่ประสบการณ์อ่ะมันจะเป็นตัวสอนเรามันจะเป็นตัวบอกเราว่าเราควรจะเตรียมตัวยังไงในครั้งต่อไปอย่างถามผมคือผมเคยมีประสบการณ์มาก่อนที่จะไปกันเนี่ยก็คุยกันแล้วว่าเฮ้ยมึงแนะนำยังไงมึงคิดว่ายังไงกันไปแบบนี้มีอะไรที่แบบเราควรระวังไหมนู่นนี่นั่นแต่ว่าโอเคทุกครั้งที่ไปเนี่ยปัญหาแต่ละอย่างที่เกิดเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยอย่างก่อนหน้านี้รอบที่ผมไปเนี่ยผมเช่า RV ไปยูทาห์แล้วไปช่วงวินเทอร์คือการที่เราจะต้องมาโอเปเรตรถคันนึงอ่ะที่มันมีฟังก์ชันอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดอ่ะบวกกับสภาพอากาศที่แม่งเอ็กซ์ตรีมสุดๆอ่ะคือผมบอกเลยว่าถ้าไม่เคยไปมาก่อนอ่ะไม่มีทางรู้เลยต่อให้คนมาบอกคุณว่าแต่อย่างนั้นแต่อย่างนี้นะ
แต่ถ้าคุณไม่เจอเองอ่ะคุณไม่มีทางเข้าใจเลยว่าไอ้เหี้ยบางทีมันนิดเดียวอ่ะบางทีมันอาจจะเป็นปัญหาเล็กๆนะแต่พอมันเกิดขึ้นแล้วอ่ะโอ้โหชิบหายเหมือนกันนะก็แก้กันชิบหายเหมือนกันนะวันนี้ล่าสุดเนี่ยหิมะตกยางจะแฟบเงี้ยยางอ่อนขับรถชนคานคอมเพรสเซอร์จะแตกอย่างเงี้ยแบบช็อกเหมือนกันนะวันนี้แต่ก็ค่อยๆช่วยกันแก้ปัญหามาอยู่ในคลิปเปิดเดย์ไปดูได้นะครับไอ้เหี้ยมาตกไทยอินซะงั้นพวกแบบค่อยคนอยากเห็นไงว่าวันนี้ไม่เจออะไรมาบ้างวันนี้โหดจริงโอเคเรื่องรถนะเรื่องยางหรือเรื่องระบบเครื่องอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่โอเคเรารู้ว่าจะเจออะไรแต่เหมือนอย่างเรื่องคอมเพรสเซอร์ที่แบบอันนี้แบบไม่คันชิดนะใช่เล่าให้พี่ฟังเลยฮะไม่ได้แล้วนิดนึงละแม่งคือแบบช็อกมากตอนชนแบบชิบหายเลยแทนที่จะว่าเจ้าหน้าที่หรือว่าอุทยานเขาจะรู้ดีกว่าเราอ่ะกลายเป็นว่าเขาก็ไม่ได้รู้อะไรเลยด้วยแบบว่าแล้วเราก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็คิดว่าโอ้มันน่าจะโอเคแหละทั้งที่ก็เห็นแล้วว่ามันโอเวอร์ไซส์มันควรจะไปดิสเวย์อีกทางหนึ่งหรืออะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ว่าโอเคถือว่าเราก็ผ่านมาด้วยกันเราก็ผ่านมาละแต่ก็ผ่านมาได้ดีนะวันหลังเดี๋ยวกูสอน ลุกทำไมบ่อยๆเราหัวมันขาด พอพูดเรื่องโอเครถทิปเรื่องของการวางแผนโอ้นะก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญกับการรถการแบบเดินทางอะไรเงี้ยเพราะว่าโอเคเราก็จะมีแบบโอเคไปทำไหนนอนนั่นหรือจะเจออะไรแต่ว่าพอเป็นรถอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องวางแผนมันไม่วางแผนเพราะว่ามันต้องจองพวกแคมป์ไซต์นู่นนี่นั่นหลายๆอย่างก็ต้องแผนล่วงหน้าใช่ผมอันนี้คือแผนทั้งทริปเลยใช่ครับแผนทั้งทริปคร่าวๆคือผมว่าแผนล่วงหน้าเนี่ยมันมีข้อดีแล้วก็มีข้อเสียคือผมรู้สึกว่าการไปรถ RV เนี่ยแผนล่วงหน้าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วถูกมั้ยเพราะว่าเรารู้ว่าจุดหมายเราจะไปที่ไหนอะไร แต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ย RV Park เนี่ยมันสามารถที่จะ walk in ได้คือผมรู้สึกว่ารถทุกคันน่ะที่ขับเข้ามาใน RV Park อ่ะผมว่าเขาไม่ได้จองโอเคอาจจะจองส่วนนึงแต่ว่ามันจะมีการโซโล่พี่นึกออกป่ะคือแบบเฮ้ยวันนี้กูขับมาไกลแล้วอ่ะกูไม่ได้จองที่ไหนเลยอ่ะพี่เชื่อป่ะมันต้องมีสักที่นึงที่มีสปอตว่างแล้วเราสามารถไปจอดได้ซึ่งผมรู้สึกว่าอเมริกันสไตล์มันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าโอเคด้วยความที่ว่าเราคนไทยอาจจะวอรี่แหละวอรี่นิดนึงมันจะเต็มไหมมันจะจอดได้ไหมมันจะมีน้ำไฟหรือเปล่านู่นนี่นั่นจากประสบการณ์ที่ไม่เคยมีแต่ว่า whatever ก็คือมันทำได้มันได้ทั้งสองแบบแต่เอาจริงสเกดโดเรามันไทไงเราแบบกำหนดได้แค่10วันเพราะต่างคนก็ต้องต่างทำงานนู่นนี่นั่นเราก็เลยต้องแบบอ่ะฟิกหน่อยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเพื่อที่ได้โอเคเช่ารถเท่านี้คืนเท่านี้แต่ถ้าเราแบบไฟแนนซ์ฟรีแบบไม่คิดเรื่องเงินอ่ะก็ไปเลยไปเลยยาวๆไงก็สนุกพอพูดข้อนี้มันก็อีกเรื่องนึงนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดการไม่วางแผนก็ต้องมีบัดเจ็ตใช่ใช่เรื่องเงินสำคัญทุกอย่างเงินสำคัญครับผมบอกเลยเงินขับเคลื่อนเงินขับเคลื่อนทุกอย่างครับผมโอเคเราทีนี้พี่จะถามว่าทำอาหารเนี่ยก็บนรถเลยใช่มีครัวมีห้องน้ำมีแม่ทุกอย่างใช่มีแม่ครัวมาเออข้อดีที่สุดอีกอย่างนึงคือครัวครัวผมว่าห้องน้ำไม่เท่าไหร่แต่ครัวเนี่ยสุดยอดเพราะว่าทำเมื่อไหร่ก็ได้นะหิวก็กินแล้วคนไทยติดครัวอยู่แล้วคนไทยคือแม่งเรื่องคุกกิ้งคือแม่งสำคัญคิดดูผมกินอะไรมั่งคั่วกิ้งเงี้ยตับหวานอย่างเงี้ยข้าวคุกกะปิข้าวคุกกะปิบนรถอ่ะพี่ว่าจะมีคนสักกี่คนได้กินข้าวคุกกะปิบนรถอาวีในอเมริกาเมื่อกี้ก็ฟังเมนูแล้วก็แบบข้าวคุกกะปิเลยเหรอคุกกะปิเลยผมยังช็อกเลยตอนผมได้กินอ่ะวันนี้ก็ได้กินไปแล้วข้าวกะเพราแบบท่ามกลางหิมะใช่แบบฝนไดคือบรรยากาศจริงๆนะคืนนี้มีบัวลอยน้ำขิงขายของแหละของหวานตอเลทมันเยอะไงมันเก็บได้เยอะไปหมดอะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยพอเป็น RV เงี้ยมีครัวเงี้ยในการที่แบบเหมือนอย่างที่ว่ากินกับเขาแบบกลางหิมะมันไม่ใช่เรื่องง่ายใช่แล้วต้องจอดตรงนั้นแล้วก็ดูวิวอ่ะผมขอพูดนิดนึงได้ไหมผมให้เครดิตภรรยาผมแบบไม่รู้จะให้ยังไงถ้ามี100ก็ให้เกิน100เลยอันนี้เป็นเรื่องจริงนะเพราะว่าตัดใช้อันนี้ตัดออกไม่ได้ตัดใช้คือโอเคต่อให้มันมีครัวแต่ถ้าเราไม่ได้เตรียมของมาพร้อมหรือเราไม่ได้ทำหรือเราทำไม่เป็นทำไม่เป็นหรือพี่แพรมันไม่เป็นอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้ประโยชน์เหมือนกันมีครัวก็ต้องมีเหมือนมีกระบี่ก็ต้องมียอดกระบี่อยู่ด้วยใช่ใช่คนที่ใช้กระบี่เป็นใช่มันก็จะทำให้เรามีเนี่ยอาหารดีๆกินด้วยแต่ผมรู้สึกว่าวันนี้ก็เหมือนมียอดฝีมืออยู่ยอดฝีมืออยู่ด้านขวานี่เขาก็ทำดูของเตรียมมาวันนี้นี่ก็เตรียมแบบประมาณนึงประมาณนึงก็แบบปกติเหมือนมาซ้อมไปแคมป์แต่ว่าเนี่ยฟังเมนูมาแล้วแบบเยอะมากกินอะไรแบบเยอะมากเหมือนถ้าเกิดสมมติว่าพี่ไปแคมป์อ่ะโอเคเรื่องอาหารก็ชอบถ้าเกิดเราไปหลายวันเนี่ยเราจะเตรียมไปเยอะ
อยากจะทำอะไรก็ทำอะไรเงี้ยแต่ว่าเรามีเวลาน้อยผลของมันน้อยเตรียมของน้อยก็จะแบบเอ้ยสักเมนูนึงง่ายแล้วก็แบบนั่งชิลอะไรเงี้ยใช้เวลากับเซตไปเยอะแล้วจริงก็จะมานั่งแบบนั่งพักเหนื่อยหรือว่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวทำอาหารกินกันเลยดีกว่าได้แล้วก็เมื่อกี้คือน้องบอกว่าเอ้ยเหมือนมีหมูกระทะเตรียมหมูกระทะเราก็นี่เอาเตาย่างออกมาชิลแล้วก็นั่งปิ้งย่างก่อนแล้วกันเดี๋ยวพูดคุยกันแล้วเดี๋ยวพี่ครับวันนี้ทำเป็นทะเลเหมือนกับกุ้งถังนะแต่ว่าเราก็ทำเป็นแบบไทยหน่อยที่แบบเหมือนผัดพริกเผาอุ้ยผัดพริกเผาซีดเลยเรื่องอาหารก็กับแคมป์มันเป็นของคู่กันนะเพราะว่าเวลาอยู่แคมป์หรือว่าอย่างเงี้ยมันก็ไม่รู้ทำอะไรอ่ะคนไทยอ่ะสไตล์คนไทยอ่ะครับผมเดือดเดือดเดือดโอเคเดี๋ยวเปิดแก๊สดีกว่าเปิดแก๊สมึงดูเต็นท์พี่เขาดิใช่ต้องขจัดแบบเต็มสตรีมแต่เราอยู่ป่านะเราไม่ได้อยู่ทะเลนะนั่นน่ะดิมีซีฟู้ดอ่ะโอ้โหสุดยอดพี่เคยไปอยู่ญี่ปุ่นไหมครับไม่เคยแต่เคยไปรถชิปเที่ยวเคยไปเที่ยวแล้วก็เคยไปแคมปิ้งด้วยอุ้ยอิดมีไหมหมายถึงว่าหรือที่ชอบทำหรือว่าอิดทำอันนี้อร่อยผมเลือกเส้นอาหารใต้พี่ผมคนใต้ไงผมก็ยังชอบกินอาหารใต้อยู่คนใต้คนจังหวัดอะไรผมหาดใหญ่ครับอ๋อใกล้กันอ้าวพี่อยู่ไหนพัทลุงอ้าวพัทลุงบัดเยอะตายแล้วแม่ขาว